สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง27 October นะฮะวันนี้ก็กินอีกแล้วนะครับสำหรับจะหายไปประมาณเดือนกว่าแล้วนะที่เราไม่ได้มากินเลยนะครับและขอต้อนรับสู่ในช่วงเป็นช่วงใหม่ของในช่องของเรานะครับชื่อว่าช่องว่าช่วงว่าหนูทดลองนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบกินอันตามปกในหน้าปกนะครับที่เราจะลองทดสอบนะเป็นอันนี้ครับดิฟโคโคนัทดิฟนะที่เห็นในเซเว่นนะแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะเอาทดลองให้กินดูนะเผื่อใครที่ซื้อแล้วมันเป็นยังไงนะครับรสชาติมันจะโอเคไหมสำหรับผมเนี่ยกินกาแฟก็ไม่ได้กินมากนะแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าทดลองดูก็เห็นบอกว่ามันเป็นของใหม่นะเลยเอามาลองดูแล้วสิ่งที่แปลกคือมันใส่โคโคนัทหรือมะพร้าวนั่นเองนะครับลงไปนะครับก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยกินนะก็เลยจะเอามาลองครับวันนี้ก็มาจัดกันเลยครับมาลองดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ330 ml นะครับขนาดไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเทให้ดูก่อนดูก่อนเราเปลี่ยนนี้แล้วก็อันนี้ขยับให้ดูก่อนว่าน้ำมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาเช็คกันก่อนกลิ่นมันก็คือกาแฟนะกลิ่นของมันก็คือกาแฟนะครับเราดูมันคือกาแฟดิฟอะทุกคนกาแฟดิฟทุกคนเคยเห็นใช่ไหมที่แบบมันจะเป็นไม่ใช่เข้มข้นอะมันจะเป็นเหมือนออกใสๆหน่อยเหมือนที่เขาดิฟกันนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้สีมันนะค่อนข้างที่จะแบบแสบๆหน่อยแต่กลิ่นอ่ะเป็นกลิ่นของกาแฟนะไม่ค่อยได้กลิ่นของมะพร้าวเท่าไหร่นะแต่ต้องดูที่รสชาติว่ารสชาติเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะว่ามันจะได้กลิ่นรสชาติหรือเปล่าลองดูไม่ได้กลิ่นไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันมีมะพร้าวอยู่ในนั้นเลยนะน้ำมะพร้าวนะหรือเพราะว่าเขาต้องการให้ความหวานของมะพร้าวหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่รู้คือแบบมันก็คือกาแฟดิบอะมันคือกาแฟกลิ่นกาแฟชัดเจนอยู่ใช่ครับเป็นกลิ่นกาแฟเลยไม่ค่อยได้กลิ่นของมะพร้าวเลยนะถ้าถามว่าจะซื้อไหมคงไม่ซื้อกินนะคงจะกินอย่างอื่นวันนี้ก็จะมาให้ดูประมาณนี้แหละให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วกลิ่นสำคัญคือกลิ่นที่มันมีมะพร้าวไหมก็ไม่มีนะบวกน้ำมะพร้าวเขาบอกว่าบวกน้ำมะพร้าวนะครับอาจจะเป็นเพราะน้ำมะพร้าวแทนน้ำตาลหรือเปล่าแต่ส่วนมากกาแฟดิฟเขาไม่ค่อยได้ใส่น้ำตาลเนาะมันจะเป็นการดิฟกาแฟก็เป็นรสชาติออกมาแต่นี่เขาบอกว่าเป็นกาแฟบวกน้ำมะพร้าวลงไปนะครับมันก็รู้สึกว่ายังถ้าให้พูดถึงมันก็ยังแบบไม่ได้กลิ่นเลยอะรสชาตินะครับของน้ำมะพร้าวยังไม่มีเลยนะครับก็ถ้าจะให้กินจริงๆก็คงจะไม่กินนะฮะวันนี้ก็อยู่บ้านเนาะแล้วก็เลยมีที่เซเว่นเนาะไปเห็นมาก็หน้าแปลกดีก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับแต่เราผมรู้สึกว่ามันก็คือกาแฟดิฟอะฮะที่มันแบบคือรสชาติอย่างนั้นอะใครเคยกินกาแฟดิฟน่าจะเข้าใจนะเพราะมันจะแบบไม่ใช่เป็นกาแฟชงแบบทั่วไปและกลิ่นของน้ำมะพร้าวขอย้ำเลยคือแบบอันนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นนะหรือแบบไม่มีรสชาติเท่าไหร่ของน้ำมะพร้าวนะเป็นกาแฟล้วนเลยก็ประมาณนี้ก็เอามาให้ดูนะเอามาให้ชิมคือใครจะอยากลองไปชิมนะครับอยากไปโดนก็ไปลองได้นะซึ่งจะเป็นอันใหม่นะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละอย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใหม่นะสำหรับช่วงทดลองนะครับของกินเราจะเป็นช่วงหนูทดลองนะครับเดี๋ยวก็ติดตามไปตอนต่อไปด้วยนะเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ห่างหายไปเป็นเดือนต้องขออภัยด้วยหวังว่าจะให้อภัยกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ